หลังจากที่บอริส จอห์นสันประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทรัสหรือแมรี่อลิซาเบธทรัสก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งว่าที่หัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมคนใหม่ซึ่งจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษโดยอัตโนมัติเนื่องจากทางพรรคครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรชื่อของเธอเบียดกันมากับริชีซูเนตอดีตรัฐมนตรีคลังคู่แข่งเพียงคนเดียวในขณะนี้แต่พอเข้าช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันทรัสก็เริ่มแซงหน้าและจะรู้ผลกันในวันที่5กันยายนนี้ว่าเธอจะเป็นผู้ชนะหรือไม่หากว่าทรัสซึ่งปัจจุบันครองตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศได้รับชัยชนะได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมคนใหม่ขึ้นมาจริงๆเธอก็จะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษคนที่3ถัดจากมาร์กาเร็ตเทตเชอร์และเทเรซาเมย์ล่าสุดลิสทรัสตัวแต่งที่จะก้าวมาเป็นผู้นำพรรคคอนเซอร์เวทีฟซึ่งจะเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรคนใหม่ประกาศกล้าวระหว่างศึกดีเบตเมื่อวันอังคารที่23สิงหาคมว่าเธอพร้อมยิงอาวุธนิวเคลียร์ไทรเดนต์ทำลายล้างถ้ามีความจำเป็นโดยเชื่อว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นหน้าที่อันสำคัญของคนเป็นนายกรัฐมนตรีทรัสซึ่งมีความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆว่าจะก้าวเข้ามาสืบทอดตำแหน่งของบอริส จอห์นสันกล่าวว่าเธอพร้อมกดปุ่มนิวเคลียร์ถ้ามีความจำเป็นแม้คิดว่ามันอาจหมายถึงการทำลายโลกก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศหญิงรายนี้ไม่ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไหนที่สหราชอาณาจักรอาจใช้อาวุธนิวเคลียร์จัดการแต่ระหว่างการรณรงค์หาเสียงที่ผ่านมาเธอมักใช้คำพูดสายแข็งกร้าวต่างๆนานามากมายโดยมีเป้าหมายหลักคือรัสเซียท่ามกลางวิกฤตความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนทรัสยังสัญญาว่าจะเพิ่มการใช้จ่ายด้านการทหาร 3% ของ GDP ในช่วงปลายทศวรรษนี้ทั้งทรัสและริชีซูเนตอดีตรัฐมนตรีคลังผู้สมัครที่เหลือรอด2คนสุดท้ายสำหรับชิงเก้าอี้ผู้นำพรรคคอนเซอร์เวทีฟต่างกล่าวโทษประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียสำหรับภาวะทางเศรษฐกิจอันน่าหดหู่ของสหราชอาณาจักรที่ถูกรุมเร้าด้วยเงินเฟ้อระดับสูงราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นและค่าครองชีพที่สูงขึ้นเรื่อยๆจนไม่สามารถจ่ายได้แม้หลายฝ่ายมองว่ามันเป็นผลจากมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวที่ลอนดอนและพันธมิตรกำหนดเล่นงานรัสเซียทรัสและซูเนตยังได้พูดประเด็นที่ปูตินมีแผนเข้าร่วมการประชุมซัมมิต G20 ในอินโดนีเซียที่กำลังมาถึงโดยซูเนตบอกว่าอยากเห็นที่ประชุมห้ามปูตินเข้าร่วมโดยสิ้นเชิงแต่ทางทรัสกล่าวว่าเธออยากเผชิญหน้าเป็นการส่วนตัวกับปูตินในที่ประชุมดังกล่าวจนถึงวันอังคารที่23สิงหาคมทรัสมีคะแนนนิยมนำหน้าซูเนตมากถึง26จุดจากข้อมูลของเว็บไซต์ Politico และใครก็ตามที่เป็นผู้ชนะในศึกแย่งชิงผู้นำพรรคคอนเซอร์เวทีฟก็จะก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรแทนบอริส จอห์นสัน